แล้วก็จะแบ่งช่องละ 7.5 อันนี้นักเรียนไม่ต้องแบ่งตามคุณครูนะคะเพราะว่าเราไม่มีแบบที่เป็นกระดาษเนาะอันนี้คุณครูทำให้ดูเฉยแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะมาทำตรงนี้เหมือนกันแล้วก็จะเอาเป็นช่องละ6.2มาต่อกันเลยแล้วก็ขีดแบ่งอย่างนี้นะต่อไปแล้วก็จะมาแบ่งฝั่งนี้นะคะมีทั้งหมดช่อง 5.4เท่ากันไหมเนี่ยช่องละ 5.4 แต่ทำไมช่องนี้กับช่องนั้นไม่ตรงกัน 5.4 โอเคเราก็จะให้นักเรียนสร้างตารางตามนี้เลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าส่วนไหนมันอยู่ในช่องไหนมันก็จะมีช่องเหมือนกันขนาดช่องมันอาจจะเล็กกว่ากันเราจะมาว่าจากส่วนบนตรงนี้มุมนี้ก่อนนะคะไล่มาลงมาข้างล่างเดี๋ยวคุณครูจะซูมเฉพาะฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวฝั่งนั้นคุณครูจะแปะรูปเอาโอเคเดี๋ยวนะแบบนี้พอมองเห็นไหมแบบนี้พอมองเห็นอยู่เนาะโอเคขอซูมเราจะวาดตัวยีราฟก่อนยีราฟจ๋ายีราฟอยู่ประมาณไหนอ่ะครูวาดเส้นนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็วาดเส้นนี้ต่อด้วยเส้นนี้แล้วกันร่างด้วยดินสอเบาๆนะคะสามารถแก้ไขได้แล้วก็หูชื่อแล้วก็ตรงนี้สูงกว่าหูนะแล้วก็ลูกตาแ
แล้วก็แผงคอตรงนี้นะแล้วก็ลวดลายที่อยู่ข้างในตัวนะคะโอเคเราจะเติมลายเพิ่มก็ได้นะคะเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งตัวง่ายมากเลยใช่ไหมแท้ดาโอเคต่อไปเราก็จะวาดใบไม้สองใบนี้ว่าจะไม่เอาตรงเถาวัลย์นี้นะคะใบไม้คุณครูจะวาดจากแกนตรงกลางมันก่อนแกนตรงกลางแล้วคุณครูก็จะวาดโค้งไปหายไปนี้แล้วค่อยใส่ลายแป๊บนึงใบมาอีกหนึ่งใบห้องครูนี่หมดเยอะนะคะน่าจะไม่เบาหวานก็อะไรสักอย่างชิปมองเห็นนะแล้วก็ขีดเส้นชุดเสร็จแล้วในส่วนของยีราฟต่อไปเราก็จะมาวาดลิงลิงตัวนี้ลิงตัวนี้วาดหัวก่อนชึบแก้มเขาจะพองๆนะคะปัดนิดนึงแล้วก็ส่วนลำตัวของเขาประมาณนี้โอเคส่วนแขนประมาณนี้ก่อนแขนอีกข้างหนึ่งส่วนหางของเขามองเห็นไหมส่วนขาแล้วก็มาเติมรายละเอียดข้างในยิ้มแล้วก็จมูกก็ตานะคะเป็นตัว M แล้วก็ตาสีดำ
มนิดหน่อยแล้วก็หูเขาจะกลางๆบานๆแบบนี้ก็ลายที่อยู่ข้างในโอเคเสร็จแล้วเราก็ได้ลิงกับยีราฟเดี๋ยวเราวาดเถาวัลย์ข้างบนนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่ใส่เถาวัลย์แต่เดี๋ยวลิงไม่มีที่เกาะนะใส่ถาวรให้เจ้าลิงจอก่อนนะคะหางอยู่ตรงนี มองเห็นไหมเนี่ยใส่มือปากแก้นิดหน่อยโอเคใบไม้ตรงนี้ด้วยต่อไปเราก็จะมาวาดตรงกลางกันนะคะตรงกลางก็จะเป็นเจ้าเสือขอซูมลงไปนิดนึงตรงกลางก็จะเป็นเสือน้อยและดูมืดๆเนาะวาดกันเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่ขอปรับแต่นิดนึงโอเคแล้วมั้งโอเคอ่ะเสือวาดหัวก่อนหัวเขาจะอยู่ประมาณปากกีรับประมาณนี้เดี๋ยวส่วนไหนที่เราไม่เอาแล้วก็ค่อยลบออกแล้วกันนะตัวอ
แล้วก็ใบไม้หนึ่งใบจะมีหางเสือด้วยนะแล้วก็หางเสือของเราก็จะได้ประมาณนี้ไหนดูรวมๆสิโอเควาดต่อกันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกใบไม้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราวาดเล็ดกันดีกว่าหน้าเล็ดก็จะเหมือนกับลูกมะม่วงนะครูว่านะอ้าวตกเฟรม sorry นะคะก็ปัดนิดหน่อยแล้วก็ขาอ๋อถูกเฟรมอีกแล้ว sorry นะคะห่างเป็นใบไม้เลยต่อไปเราก็มาเติมรายละเอียดเล็บโอเคแล้วก็ได้สัตว์ครบทุกตัวแล้วทีนี้เราก็มาเติมใบไม้ให้มันครบเสร็จนั้นแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะมาฟืดเติมใบไม้ตรงนี้กันวันนี้จะบางลายเสือเราไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี โอเคตรงนี้เราก็จะได้เอาตกเฟรมอีกแล้วนะคะนั่นเอง sorry จ้ามาใบไม้ตรงที่อยู่ระหว่างยีราฟกับแบทกันตกเฟรมอ
ักเรียนสังเกตไหมว่ามันไปได้มั้ยใบไม้ตรงนี้ทับกับใบนี้นะตรงไหนที่มันทับกันแล้วก็ลบออกหนึ่งส่วนโอเคก็จะเสร็จแล้วนะบริเวณนีโอเคเสร็จแล้วใบไม้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนะเถาวัลย์จึ๊บเถาวัลย์มาข้างล่างด้วยกระดาษนิดนึงถอดวันต่อลงมาข้างล่างมีใบถอดวันตรงที่มันทับกันอยู่เราก็ลบออกนะคะลบส่วนที่เป็นข้างล่างออกชิ้นไหนอยู่บนก็เหลือชิ้นนั้นไว้นี้ชิ้นเถาวัลย์อยู่ข้างบนแล้วก็ต้องลบลายใบไม้ออกโอเคตอนนี้มั่งฝั่งนี้ก็จะเหลือใบไม้1ใบพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปากกาหรือว่าเมจิกนะคะตัดสีโอเคตอนนี้คุณครูวาดจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปรับแต่งตามความเหมาะสมส่วนไหนที่เราไม่เอาก็เวลาเราตัดเส้นเราก็ไม่ต้องไปตัดเส้นตรงนั้นนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเด่นๆอ่ะต่อไปเราก็จะมาระบายสีพร้อมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุณครูไปตัดเส้นก่อนแล้วเรากลับมาระบายสีพร้อมกันนะโอเคบายบาย